โอ้ที่ปากใกล้ๆคล้ายๆกันต้นไผ่แต่ตรงนี้ดูโล่งเหลือเกินห้องอยู่ข้างล่างทางเดินสะดวกโล่งโจ่งครับห้องย่อยอยู่ข้างล่างด้วยใช้ได้ใช้ได้บรรยากาศดีแต่ร่างกายเรานี่นี่สิต้องรักษาสุขภาพร่างกายก่อนได้ครับที่เดินน้ำด้วยที่พักเนี่ยร่างกายเหนื่อยล้าต้องคอยเช็คยอดกระเตะของหัวใจถ้ามากเกินไปต้องรีบหยุดก่อนต้องถนอมร่างกายไว้ก่อนต้องใช้มันต้องใช้ให้ได้นานๆยังไม่อยากเป็นไรไปตอนนี้ต้นไม้ต้นปิดทางนี่เป็นทางรถเก่าแต่ก่อนเขาว่ามีปางไม้โอ้โหมันตัดต้นไม้ใหญ่จนเกลี้ยงหมดเลยครับถ้าไม่ปิดป่าแย่แน่ประเทศไทยจะเป็นลมแข้งขาหมดแรงต้นไผ่ไผ่นึกถึงตกอีละวันใครมากระจาลึกซื่อต้นไผ่ครับเพื่อขอถามครับหาบิดามารดาว่าผมนายโคตวยมาเลยครับ โอ้โหนี่ทางรถเก่าจริงเลยเนี่ยทางป่าไม้ทางรถเก่าใช่ด้วยลากสูงโอ้ต้นตะเคียนต้นไม้ตะข่าใหญ่ให้ช้างลากน่าจะใช่ให้ไปมีแรงบรรยายโอ้ตอนนี้เราเดินมาเวลาประมาณบ่ายโมงได้ก้าวโมงเดินที่พักเป็นที่ราบกว้างเหมาะกับการพักจังเลยอาจจะพักตรงนี้แหละครับคืนนี้ข้างล่างก็มีลำธารน้ำโอ้ให้ได้ยังทานน้ำใหญ่มันจะได้อาบได้ดื่มมันเต็มที่แล้วเหนื่อยแล้วมันสักสองวันดีกว่าไปเดินดูตำรวจทางที่ไปข้างหน้าจริงนั้นเราแจ้งว่าเขาทำยังไงดี
ีขวดเหล้าของการเกินทั้งหมดเลยโอ้โหมันตกใสเลยเหมาะเหมาะเหมาะเออขอโทษน้ำใสเลยดูดีแป๊บนึงขึ้นมาโอ้ยใช่ได้ใช่ได้เหมาะจริงๆเอาตรงนี้ก็ขึ้นโอ้โหเหมาะดีแท้แท้ที่พักดีเรามาไม่รู้ทางแล้วเดี๋ยวมาลองตามเดินมาตามถูกทางมาชาติสันสร้างน้ำตกแตะตามหินครับเอ้าแบตกูไม่เหลือ11ล่ะผิดพลาดทางเทคนิคไงครับแบตจะหมดซะแล้วต้นไม้ใหญ่นี่เราจะเดินสำรวจทางล่วงหน้าไปก่อนว่าเราเดินมาแก่ลอยมาพักคืนนึงแล้วก็มันเช้าแล้วครับตรงนี้ที่ราบเรียบน่าอยู่แท้เดี๋ยวว่าไกลน้ำเราเลยพักข้างล่างต้นไม้ไผ่เหมาะกับการทำที่พักทำแคร่นอนขึ้นเขาเนี่ยทางแกะรอยทางตอนซ้ายถูกแล้วขึ้นเขาครับขึ้นเขาบนไม่ใช่ขวาไม่ใช่แกะตามรอย GPS เก่าเขาตัวนี้ตรงไหนน้ำโอ้ตัวนี้น้ำรูน้ำแน่นอนตรงนี้ตรงนี้ต้องมีน้ำเหี่ยวลงไปปิดไปแล้ว น้ำโจกใช่ตรงนี้เลยบ่มแล้วก็กินเพียบเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ
ป่าไม้สมบูรณ์ไม้ตรงแงนคอตั้งเลยครับฮึดแย่งแดดเพราะแดดคือสำคัญของต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ยาที่มีลูกคล้ายลูกข่างเนี่ยเอามาแกงได้หรือลวกจิ้มพริกรสชาติดีมันจืดบรรยากาศสวยงามสนิทภาพป่าแถวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสูงโปร่งขึ้นเนี่ยหนาแน่นทำให้ต้นข้างล่างนี้ดูโปร่งมองทะลุไปเห็นกันนี่ต้นไทรครับเนี่ยยึดเกาะรัดต้นไม้ต้นจริงมันตายไปแล้วโอ้ผู้แข็งแกร่งคือความผู้อยู่รอดโอ้ยน้ำแห้งไปแล้วมูลเลยเอ่ยนี่มันรอยขี้กระทิงมันมีกระทิงแล้วป่ายังสมบูรณ์อยู หมอกขึ้นบนโอ้ไม่ได้โดนมาก็จะเอามาแล้วไหมวะมาถ่ายข้างในดีกว่าพรุ่งนี้อาจจะได้ถ่าย
ไอ้คลิปชั้นโอ้โหต้นไผ่ลอยกระลอกเจาะหาตัวด่วนเฮ้ยไหนนะรถด่วนทอดมันเราขี้เกียจหาไม่เอาแล้วพักกันครับยี่ผิดยี่ผิดพลาดครับหลงเลยไปอีกต้องย้อนกลับมาใหม่ให้เข้าเส้นทางเพราะว่ายังดีหน่อยที่มีทาง GPS เก่าเขาทาง GPS เก่าเขาก็พาวนกันแล้วมาเข้าทางหลักที่เขาเข้าเราไปลืมดูเส้นทางไปทำให้ตามทางเลยก็ลงทางเดินง่ายครับสะดวกสบายที่ราบเรียบไม่ลำบากเดินชิวๆเดินให้ท่องทางแล้วกันมีร่องน้ำแห้งหมดแล้วไปปีแล้วปีแล้วพี่น้องไม่แห้งแห้งไปแล้วหน้าฝนยังจะมีน้ำอยู่บ่อที่ล่าข้างบนนะพื้นที่ดีดินดีนะดินป่าไผ่ตำบลสมบูรณ์ด้วยธัญพืชไอ้ธัญญาหารไปเจอบ้านเกลี่ยงบนเขาดอยกระดูหาทำฟอนไร่ปลูกพืชไร่เงี้ยที่ดินแบบนี้แหละ 2-3 ปีน้ำซะพังหมดเดี๋ยวจะหินก็เกกทีนี้ดูสมบูรณ์อยู่เพราะยังไม่มีการทำไร่ถางพงเองครับอู้